ปู่ไพวงเคลื่อนไหวแล้วหลังน้องปีใหม่เผยความในใจแม่แอฟเลี้ยงลูกคนเดียวเรียกได้ว่าแอฟทักษอรพักสุขเจริญเป็นคุณแม่สุดสตรองที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่มาเพียงลำพังแถมยังเลี้ยงลูกสาวออกมาได้น่ารักกิริยานอบน้อมเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูเต็มไปหมดค่ะเมื่อล่าสุดทางด้านแอฟทักษอรได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์และก็ได้มีช่วงหนึ่งที่ทางรายการได้เปิดเผยคลิปของลูกสาวน้องปีใหม่พูดถึงคุณแม่แอฟทำเอาคุณแม่แอฟนั่งฟังอยู่ถึงกับน้ำตาไหลหลังได้ฟังสิ่งที่ลูกสาวบอกกับตัวเองโดยทางด้านน้องปีใหม่ก็ได้พูดว่าคุณแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนพูดเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่เกิดมาถึงวันนี้ยังไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบเลยค่ะหนูเคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบตอนที่คุณแม่ถ่ายละครค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยพูดในความเป็นจริงคุณแม่ไม่เคยเพ้อเจ้อค่ะคุณแม่เป็นคนที่พูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดุบางครั้งถ้าปีใหม่ทำผิดคุณแม่ก็จะดุแต่ดุสั้นๆให้ตรงจุดหนูก็กลัวคุณแม่เหมือนกันค่ะที่หนูประทับใจในตัวคุณแม่คือคุณแม่ขยันมากเลยค่ะคุณแม่เหนื่อยมากหนูเข้าใจพอคุณแม่กลับมาคุณแม่ก็มากล่อมปีใหม่นอนสมมุติถ้าหนูมีการบ้านคุณแม่ก็จะช่วยแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำมานอนคุณแม่ใจดีเรียบร้อยสุภาพหนูชอบที่คุณแม่เป็นแบบนั้นและปีใหม่ก็อยากจะเป็นแบบคุณแม่ด้วยค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับคุณแม่หนูรักคุณแม่มากกว่าใครในโลกนี้ขอบคุณที่คุณแม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่อย่างดีเลยตั้งแต่วันนี้ปีใหม่จะดูแลคุณแม่และก็ขอโทษที่บางครั้งหนูเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคุณแม่ถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ใช้เงินเยอะค่ะรักคุณแม่มากเลยนะคะและล่าสุดค่ะคุณปู่ไพวงก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องปีใหม่ได้เผยความในใจให้คุณแม่แอฟเลี้ยงลูกคนเดียวโดยคุณปู่ไพวงนะคะก็ได้โพสต์คลิปถึงหลานสาวหลังได้ฟังความในใจที่มีต่อคุณแม่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณปู่คิดถึงคุณปีแน่ๆเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ็นดูคุณปู่คิดถึงหลานแน่เลยค่ะและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ